แกก็เสียชีวิตที่ห้องผมคิดว่าน่าจะเสียชีวิตที่ห้องผมว่ายังสภาพยังไม่เปลี่ยนไปมากก็รับแจ้งจากทางพนักงานสอบสวนว่าคนเสียชีวิตให้ไปรับครับที่แล้วก็ไปถึงก็ทางตำรวจก็สั่งให้รอข้อมูลหลักฐานมาที่ตำรวจร่วมครับพี่ก็ไปดูในพื้นที่เป็นยังไงครับไปขึ้นไปก็ไปเก็บแกก็เสียชีวิตที่ห้องครับในห้องน้ำมีทางบ้านเขาก็ช่วยทีมชายที่อยู่บ้านจะช่วยทำสิทธิอาไม่เป็นผมนะครับก็ประสานทางดูครับห้องน้ำจอดของบ้านใช่ครับห้องนอนห้องนอนเขาใช้อะไรปลูกครับก็เป็นตึกคล้ายๆท่าประดุกทีนี้ได้ที่ตึกที่ผู้ชายเขาออกไปข้างนอกครับแล้วก็แกก็มาที่บ้านแล้วก็เข้าไปขัดประตูออกไปสั้นใช่ครับของในห้องรวมที่บ้านไปเจออะไรว่าไปที่ทำงานประจุอะไรธุรกิจอะไรแล้วก็การในจ้างอะไรอ๋อตรงนี้ไม่ทราบครับต้องคุยกับหน้าครับว่าเราก็มีหน้าที่รับศพออกมาครับทางครอบครัวทางญาติเขาให้ข้อมูลอะไรบ้างไหมว่าล่าสุดเนี่ยเขาเจอเมื่อไหร่และที่ถูกตัดคอเสียชีวิตเอาไปทราบแต่ว่าเมื่อไปถึงก็เจอญาติหรือว่าช่วยเหลือแล้วแต่ใช่ครับใช่เขาก็อยู่กับหลายคนถ้าจำว่าน่าจะเสียชีวิตมานานถ้าผมคิดว่าน่าจะเสียชีวิตว่ายังสภาพยังไม่เปลี่ยนไปมากตัวเขาเป็นยังไม่แข็งใช่ญาติเขาออกไปจากบ้านที่เขาบอกเขาออกไปนานที่ไหนก็กลับมาไม่ทราบเลยเขาประสานเดี๋ยวผมรับเรื่องจากพนักงานสอบสวนแล้วเดี๋ยวให้ไปส่งที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอันนี้คือเรียบร้อยเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับ